ตอนนี้นะคะประเทศที่หนักหน่วงเหลือเกินก็เห็นจะเป็นอิตาลีนะคะที่ล่าสุดรัฐบาลได้ออกมาประกาศปิดเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ส่งผลทำให้บริษัทในกลุ่มสายการบินอย่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกมาประกาศยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวค่ะในเส้นทางบินกรุงเทพมหานครถึงกรุงโรมของอิตาลีนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ส่วนสายการบินไทยแอร์เอเชียเองตอนนี้ก็ออกมาประกาศยกเลิกเที่ยวบินชั่วคราวเช่นเดียวกันสำหรับเส้นทางบินที่เดินทางไปยังจีนฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าเพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะล่าสุดนะคะคุณนนท์กลินทะซึ่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบอกว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและขยายออกไปเป็นวงกว้างในหลายประเทศนะคะล่าสุดทางการอิตาลีเพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยประกาศยกระดับทั้งประเทศค่ะเป็นพื้นที่ควบคุมการบินไทยจึงต้องยกเลิกเที่ยวบินไปอิตาลีเป็นการชั่วคราวสำหรับเส้นทางไปกลับกรุงโรมนะคะแล้วก็กรุงเทพยกเลิกเที่ยวบินระหว่าง 15-29 มีนาคมและเส้นทางไปกลับกรุงเทพมิลานยกเลิกเที่ยวบินระหว่าง 13-30 มีนาคมซึ่งผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือว่าบัตรโดยสารหรือขยายเวลาการเดินทางไปจนถึง15ธันวาคมซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงด้วยขณะที่สายการบินไทยแอร์เอเชียก็ได้หยุดทำการบินชั่วคราวนะคะเที่ยวบินเข้าออกใน3เส้นทางสู่จีนประกอบไปด้วยคุนหมิงเซินเจิ้นกวางโจวรวมไปถึงเส้นทางเข้าออกฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าตั้งแต่11-31 มีนาคมเพื่อตอบสนองต่อมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ส่วนผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าเอาไว้แล้วท่านสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเก็บวงเงินไว้ใช้ในการเดินทางครั้งหน้าหรือจะสามารถขอคืนเงินได้แบบเต็มจำนวนค่ะซึ่งทางสายการบินจะติดต่อผ่านผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะก็คือจะอาจจะโทรศัพท์ผ่าน SMS หรือว่าอีเมลตามข้อมูลที่ลูกค้าแต่ละท่านได้แจ้งเอาไว้เพื่อรับข้อเสนอโดยเร็วที่สุดต่อไปเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้ใครที่เคยจองตั๋วเส้นทางการบินที่ไหนเอาไว้ก็อาจจะต้องเช็ครายละเอียดกันให้ถี่ถ้วนนะคะอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเป็นการดูแลแล้วก็ปกป้องสิทธิประโยชน์เบื้องต้นของเราค่ะขอบคุณคุณชมที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและหากไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะเรายังมีคอนเทนต์ดีๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ